เพื่อนๆค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่อง Colorado Mountain Time นะคะตื่นขึ้นมาวันนี้เป็นวันอังคารนะคะตื่นขึ้นมาเพื่อนๆดูสิคะหิมะตกถล่มทลายเลยค่ะคืนนั้นไม่ได้ดูพยากรณ์อากาศนะคะเพื่อนๆก็เลยไม่รู้ว่าหิมะจะตกอะค่ะเพื่อนๆหิมะตกอีก5วันนะคะหิมะถล่มบ้านนันนะคะเพื่อนๆนี่ก็เป็นหมู่บ้านที่นันอยู่นะคะดูต้นไม้สิคะเพื่อนๆแล้วก็ดอกไม้ของนันนะคะเพื่อนๆหิมะตกมาเป็นไงคะต้นไม้หักเลยค่ะแล้วก็ดอกไม้ที่กำลังจะขึ้นก็คือดอกก็คือตายหมดเลยค่ะเพื่อนๆนี่แหละค่ะโคโลราโดที่เราอยู่อากาศเป็นอย่างนี้ค่ะเพื่อนเห็นไหมคะต้นไม้นันน่ะแล้วก็ดอกไม้นี่เห็นไหมคะต้นไม้ก็คือเอ็นหมดหักหมดเลยแล้วก็ดอกไม้ที่เพิ่งเริ่มขึ้นนะคะเพื่อนๆก็ตายหมดแล้วค่ะนี่แหละค่ะก็คือบ้านนันนะเพื่อนๆค่ะตอนนี้นะคะสามีแล้วก็นันนะคะกำลังจะขับรถไปส่งลูกที่โรงเรียนนะคะและเดี๋ยวนะคะสามีเขาก็จะไปช่วยนันทำงานนะคะเพื่อนๆวันนี้เพราะว่าลูกน้องนันเขาลานะคะนี่แหละค่ะทางไปโรงเรียนค่ะเพื่อนๆเห็นไหมคะหิมะเยอะมากเลยค่ะเหมือนหน้าหนาวเลยนะคะเพื่อนๆถึงแม้ว่าจะเป็นเดือนพฤษภาคมแล้วก็ตามนะคะเพื่อนๆนี่แหละค่ะบรรยากาศนะคะจากบ้านไปโรงเรียนใช้เวลาขับรถไม่ถึง5ประมาณ30วินาทีค่ะเพื่อนๆนี่แหละค่ะเห็นไหมคะเพื่อนๆค่ะนันรอสามีในรถนะคะสามีไปส่งลูกที่โรงเรียนนะคะเห็นไหมคะเพื่อนๆหิมะจากหลังคาถล่มกระจกรถข้างหน้าเลยค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวนั้นก็รอให้สามีเขามาตักออกนะคะเพื่อนๆค่ะนันแล้วก็สามีนะคะไปส่งลูกที่โรงเรียนเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราทั้งสองคนนะคะก็จะไป ทานอาหารเช้าที่ร้านอาหารเม็กซิกันเปิดใหม่ในเมืองนี้นะคะเพื่อนๆก็นี่ก็เป็นตัวดาวเทาของเมือง Steamboat Springs นะคะซึ่งบ้านนันนะคะก็อยู่ในดาวเทานะคะจากบ้านนันเนี่ยไปร้านอาหารนี้นะคะใช้เวลาขับรถประมาณ1นาทีครึ่งนะคะเพื่อนๆใช้เวลา1นาทีครึ่งเพราะว่าที่นี่นะคะมันจะมีป้ายสต็อปหยุดเยอะมากเลยค่ะเพื่อนๆเห็นไหมคะบรรยากาศของหน้าร้อนที่นี่นะคะไม่เหมือนหน้าร้อนเลยนะคะเพื่อนๆเหมือนกับเป็นช่วงหน้าหนาวเลยนะคะหิมะตกเยอะมากเลยค่ะเพื่อนๆถ้าใครนะคะคิดจะเดินทางมาโคโลราโดนะคะโดยเฉพาะเมืองนี้นะคะคุณต้องเตรียมเสื้อหนาวมาด้วยนะคะถึงแม้ว่าจะเป็นช่วงหน้าร้อนแล้วก็ตามนะคะเพื่อนๆเพราะว่าที่นี่เนี่ยต้องบอกเลยว่าหิมะตกเยอะมากๆนะคะเพื่อนๆร้านสามีนันนะคะก็อยู่ในตัวดาวเทานะคะเพื่อนๆเดี๋ยวทางขวามือนะคะเพื่อนๆจะเป็นร้านพิซซ่านะคะซึ่งเป็นร้านพิซซ่าเขาเรียกว่าColorado pizza Colorado style pizza นะคะถ้าใครอยากทานพิซซ่าแบบ Colorado นะคะต้องมาเลยค่ะเพื่อนๆสวัสดีค่ะเพื่อนๆตอนนี้นะคะเราก็จอดรถเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะเดินไปที่ร้านอาหารเม็กซิกันนะคะเพื่อนๆแล้วก็ตรงนี้นะคะเป็นร้านอาหารเก่านะคะซึ่งเขาเพิ่งขายไปนะคะก็คือ under contract นะคะก็คืออยู่ในสัญญานะคะว่าจะผ่านหรือไม่ผ่านนะคะแล้วก็ข้างหน้าเพื่อนเห็นไหมคะนั่นก็เป็นที่ที่รอรถบัสนะคะรถบัสที่นี่ฟรีทั้งเมืองนะคะแล้วก็จะเห็นแผนที่นะคะว่ารถบัสไปไหนบ้างนะคะเพื่อนๆรถบัสฟรีนี่ถือว่าโอ้โหสุดยอดเลยค่ะเมืองนี้นะคะนี่แหละค่ะสามีก็เดินนำหน้าไปแล้วนะคะก็คือเราจะไปทานอาหารที่ร้านเม็กซิกันนะคะเพื่อนๆไม่เคยมาทานนะคะเป็นครั้งแรกเดี๋ยวจะมาดูว่ารสชาติเป็นยังไงบ้างนะคะเพื่อนๆเพื่อนๆสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่ในร้านอาหารเม็กซิกันแล้วนะคะนันกับสามีนะคะก็สั่งเบรคฟาสต์เบอร์ริโต้นะคะแล้วก็กาแฟคนละแก้วนะคะเพื่อนๆซึ่งราคาถือว่าถูกมากๆนะคะเพื่อนๆเบรคฟาสต์เบอร์ริโต้เนี่ยอยู่ที่6เหรียญเท่านั้นนะคะเพื่อนๆเพื่อนๆค่ะสามีแล้วก็นันนะคะเราก็ทานอาหารเช้ากันเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะเดินทางไปทำงานด้วยกันนะคะเพื่อนๆ
ซึ่งตอนนี้นะคะก็เป็นถนนสายหลักนะคะที่เรากำลังขับรถอยู่นะคะซึ่งสังเกตได้ว่าจะไม่มีรถเลยนะคะเพื่อนๆ เพราะว่าบางคนนะคะเขาได้เอาล้อรถที่เป็นช่วงหน้าหนาวออกแล้วนะคะก็เขาก็เลยไม่ได้กล้าขับรถกันมากนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งนะคะนักท่องเที่ยวยังไม่มานะคะเพราะว่าช่วงนี้ยังเป็นช่วงหน้าโลอยู่นะคะเพื่อนๆเพื่อนๆค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะนันกับสามีก็ได้เข้ามาในหมู่บ้านของเจ้านายแล้วนะคะเพื่อนๆซึ่งเพื่อนๆก็จะเห็นได้ว่าหิมะก็ยังตกอยู่นะคะแล้วก็ทัศนวิสัยในการขับรถก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะวันนี้เพื่อนๆนี่แหละค่ะโคโลราโดก็เป็นแบบนี้นะคะหิมะตกตลอดนะคะเพื่อนๆเมืองสกีก็ต้องมีสกีใช่ไหมคะเพื่อนๆถึงไม่ว่าจะเป็นหน้าร้อนแล้วก็ตามก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติมากนะคะของที่นี่ค่ะตอนนี้นะคะสามีแล้วก็นันนะคะก็อยู่ในโครงการของหมู่บ้านเจ้านายนะคะเพื่อนๆซึ่งเป็นโครงการที่ค่อนข้างใหญ่มากๆแล้วก็มีพื้นที่ป่าเยอะมากๆนะคะเพื่อนๆคือคนที่เข้ามาซื้อหมู่บ้านในโครงการนี้นะคะเพื่อนๆส่วนใหญ่แล้วนะคะเขาจะชอบความเป็นธรรมชาติมากๆนะคะแล้วก็บ้านจะห่างกันนะคะเพื่อนๆเห็นบ้านทางขวามือไหมคะเห็นไหมคะเนี่ยบ้านทางขวามือก็เป็นเพื่อนบ้านของเจ้านายนี่ก็คือบ้านหลังเล็กกว่าบ้านของเจ้านายนั่นนะคะเพื่อนๆนั่นจะบอกว่าค่าส่วนกลางของหมู่บ้านนี้แพงมากนะคะเพื่อนๆเจ้านายนั่นจ่ายอยู่ที่เดือนละ 10,000 เหรียญนะคะหรือประมาณ 300,000 กว่าบาทนะคะเพื่อนๆก็เป็นหมู่บ้านสำหรับคนรวยนะคะเพื่อนๆเพราะว่าคนที่อยู่ในโครงการนี้ส่วนใหญ่แล้วนะคะจะเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงแต่นันจะไม่ขอเอ่ยชื่อนะคะว่าเขาทำอะไรบ้างนันก็รู้จักเกือบทุกคนในหมู่บ้านนี้นะคะสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะก็กำลังเดินทางไปบ้านเจ้านายนะคะเพื่อนๆเชื่อไหมคะว่านี่เป็นบ้านในโครงการนะคะเพื่อนๆซึ่งมีพื้นที่ป่าค่อนข้างเยอะมากๆนะคะเพื่อนๆไม่รู้เป็นกี่ร้อยเอเคอร์นะคะเพื่อนๆกว้างใหญ่มากเลยค่ะเพื่อนๆค่ะตอนนี้นะคะนันก็ทำงานเสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆซึ่งนันพาสามีมาด้วยนะคะวันนี้เพราะว่าลูกน้องนันเขาขอลาหยุด1วันนะคะเพื่อนๆซึ่งงานที่ทำวันนี้นะคะนั้นก็แค่มาดูว่าระบบน้ำระบบไฟของบ้านเจ้านายโอเคไหมนะคะเพื่อนๆเพื่อนๆสวัสดีค่ะหลังจากที่นันกับสามีนะคะทำงานเสร็จก็คือมาดูว่าระบบน้ำระบบไฟทำงานปกติไหมนะคะก็คือมาเช็คบ้านให้เจ้านายเฉยๆนะคะเพื่อนๆเจ้านายคนนี้นะคะใจดีมากแค่มาเช็คงานให้ก็จ่ายเงินเท่าเดิมนะคะเพื่อนๆโอเคนะคะเพื่อนๆหลังจากนี้นะคะนันก็จะกลับบ้านนะคะแล้วก็สามีนันนะคะเขาก็จะกลับไปทำธุระที่บ้านเสร็จแล้วนะคะเขาก็จะไปทำงานที่ร้านนะคะและเดี๋ยวนันนะคะก็จะมีทำความสะอาดบ้านอีกหลังหนึ่งนะคะช่วงบ่ายนะคะหลังจากนั้นนะคะก็ไปรับลูกที่โรงเรียนนะคะเสร็จแล้วก็พาลูกไปทานอาหารเย็นนิดนึงนะคะแล้วก็พาลูกไปเรียนไวโอลินนะคะหลังจากไวโอลินนะคะนั้นก็จะไปซื้อกับข้าวนะคะแล้วก็พาลูกไปกินไอศครีมนะคะเพื่อนๆหลังจากนั้นก็พาลูกกลับบ้านนะคะไปทำอาหารเย็นแล้วก็อาบน้ำให้ลูกนะคะซ้อมไวโอลินทำการบ้านแล้วก็เข้านอนนะคะก็นี่แหละค่ะชีวิตประจำวันของนั้นก็เป็นแบบนี้ทุกวันนะคะเพื่อนๆโอเคนะคะเพื่อนๆขอบคุณมากนะคะที่มาฟังนันเล่านะคะว่างานนันทำอะไรบ้างในตอนเช้านะคะเพื่อนๆก็ขอบคุณมากนะคะที่เข้ามารับชมคลิปของนันนะคะขอบคุณค่ะเพื่อนขาตอนนี้นะคะนันกับสามีนะคะก็กำลังขับรถกลับบ้านนะคะเพื่อนๆตอนกลับบ้านนะหิมะมันก็เริ่มหยุดตกไปนิดนึงนะคะเพื่อนๆแต่ว่าตอนนี้มันเป็นตอนเช้านะคะตอนที่นันถ่ายคลิป
ตอนนี้เป็นเวลากลางคืนของวันอังคารหิมะก็ยังถล่มอยู่นะคะเพื่อนๆหิมะตกเยอะมากเลยค่ะวันนี้จะตกอีกประมาณ5วันนะคะเพื่อนๆก็นี่แหละค่ะบรรยากาศของบ้านเจ้านายนะคะทางขวามือนะคะจะเป็นแม่น้ําไหลผ่านนะคะเพื่อนๆแล้วก็ทางซ้ายก็จะเป็นภูเขาแล้วก็ต้นไม้นะคะเพื่อนๆนี่ก็เป็นหมู่บ้านในโครงการนะคะเป็นโครงการอีกโครงการหนึ่งที่ค่อนข้างใหญ่มากนะคะเพื่อนๆคือมันจะมีบ้านเยอะมากนะคะในโครงการนี้แต่ว่าเป็นบ้านที่ค่อนข้างจะห่างกันนะคะแต่ละบ้านนะคะจะมีพื้นที่บ้านค่อนข้างเยอะนะคะค่าส่วนกลางค่อนข้างแพงเพราะว่าเขาตักหิมะค่อนข้างเยอะนะคะเพื่อนๆเพื่อนๆขาตอนนี้นะคะนางก็กำลังขับรถกลับไปถนนใหญ่นะคะซึ่งตอนนี้ก็ยังเป็นถนนในโครงการอยู่นะคะเพื่อนๆทางขวามือเนี่ยก็จะเป็นลำเรียกว่าอะไรลำคลองห้วยหรือเรียกว่าอะไรคะแล้วก็ตรงนั้นนะคะก็จะเป็นส่วนกลางของหมู่บ้านนะคะเพื่อนๆส่วนกลางของหมู่บ้านเป็นอย่างนี้นะคะก็คือมันจะมีบ้านเล็กๆหลายหลังนะคะแล้วก็ท้ายกุดสุดของโครงการซึ่งต้องขับรถเข้าไปไกลมากก็จะเป็นบ้านอีกประมาณ10หลังนะคะซึ่งเขาให้ไว้สำหรับญาติของเจ้าของที่อยู่ในโครงการนี้พักนะคะเพื่อนๆแต่ไม่ได้พักฟรีนะคะเพื่อนๆก็มีการจ่ายตังค์ด้วยนะคะเพื่อนๆนี่แหละค่ะนางก็กำลังขับรถนะคะกลับไปถนนใหญ่นะคะซึ่งก็ใช้เวลาค่อนข้างนานอยู่เหมือนกันนะคะกว่าที่จะถึงถนนใหญ่นะคะขอบคุณนะคะที่รับชมขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ